ดได้เลยอ๋อครับอันนี้คือคุณแม่ต้องไปฟังยังไงหมายถึงเป็นโมเดลคอนโดกับโมเดลรถนะเขาไม่น่าไม่น่าใช่ผมก็เลยมาไม่ใช่ผมก็เลยใช่มันไม่ได้กันอย่างนั้นหรอกแต่คือมันเป็นแค่โจ๊กที่เขาแซวตั้งแต่ไอ้วันบวงสรวงที่ผมจำได้นะก็คือก็เท่านั้นเองทำให้ถึงเป็นดราม่าคนก็เลยมาจับผิดว่ายอดมันเยอะหรือเปล่ามันแบบยอดมันเยอะไม่มันเป็นโจ๊กมันเป็นเขาพูดให้มันโอเวอร์แหละคือไอเดียของมันก็คือโอเวอร์แหละมันไม่ใช่เรื่องจริงครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ดีสิครับผมเล่นหนังมา 30-40 เรื่องผมคงมีคอนโดอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะซึ่งพอคนจับมาดราม่าเป็นเพราะว่าเกิดการเหมือนแบบเปรียบเทียบกับคนเบื้องหลังที่เขาอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนที่สูงเหมือนกับนักแสดงมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเรื่องนี้ครับพี่นันท์ในฐานะเราอันนี้เราคงต้องจับเข่าคุยกันอีกนานครับเพราะว่าผมรู้เรื่องของผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วผมก็รู้เรื่องของค่าตอบแทนของเดี๋ยวความไม่แฟร์ของค่าตอบแทนในวงการนี้มันมีหลายเลเวลฮะคือถ้าสมมติว่าเราจะมามองกันแบบพื้นแบบฉาบฉวยอย่างนี้แค่มาดูเป็นข่าวดราม่าเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเป็นนโยบายมากกว่าเข้าใจไหมฮะต่างประเทศเขามีแบบองค์กรเหมือน SAG หรือเขามีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ protect คนในวงการใช่ไหมฮะบ้านเรามีที่ไหนอะไรนะซึ่งคือจริงๆถ้าจะคอมเพลนก็ช่วยผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสิครับมันไม่ได้มันแล้วมันไม่ใช่แค่วงการหนังอย่างเดียวมันหลายวงการใช่ไหมฮะที่มันแบบมันไม่ได้ทั้งอุตสาหกรรมถูกต้องครับแต่อย่างถ้าจะพูดถึงว่าในมุมของนักแสดงมันก็พูดปกคลุมทั้งวงการไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาอย่างที่ถ้าไปพูดแบบกว้างๆอย่างนี้แบบโอ้ยนักแสดงเขาได้เยอะกว่าทุกคนเลยมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันก็แค่เฉพาะบางคนแต่การเอาเรื่องโจ๊กที่เราพูดกันวันนั้นเอามาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้มันเลยกลายเป็นแบบผมว่าในฐานะที่นันทาเป็นนักแสดงในมุมของผมอ่ะผมว่าเอาพูดกันตรงๆเลยแบบเซนซิทีฟเกินไปมันคือโจ๊กมัน obviously มันคือโจ๊กใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบบางทีเราไปจับคำพูดของแบบพวกคอมเมนต์ที่มันแบบออกไปทางแบบพูดอะไรแบบย้อนกลับมาแรงที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็ไปจับตรงนั้นกันแล้วก็ไปตีความว่านี่คือเป็นเสียงของส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบแยกแยะได้แล้วก็มองเห็นในแบบอย่างชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือโจ๊กที่คุณชอบหรือไม่ชอบมันคือคนละอย่างแต่มันก็ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นโจ๊กคือผมแค่รู้สึกว่าไม่ควรไปซีเรียสกับตัวเองจนเกินไปผมว่าถ้าแค่นี้คือดราม่าเขาอาจจะโทษทีแต่อาจจะว่างเกินไปเคยบ่นมาแบบมานานแสนนานแล้วล่ะว่าทำไมเราไม่มีแบบองค์กรอะไรที่แบบมาเซฟคนในทั้งไม่ใช่แค่คนในวงการนักแสดงด้วยนะมันมีสิทธิอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ผมอยากได้เหมือนกันนะอ้าวอย่างเช่นง่ายๆเลยคือถ้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยหนังทุกเรื่องพูดได้อีกยาวเลยเรื่องนี้มาคืออย่างเช่นสมมติว่าผมอ่ะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วผมอยู่ในองค์กรของต่างประเทศเนี่ยคือผมรีทายไปได้ตั้งนานแล้วเพราะหนังทุกเรื่องที่ผมได้แสดงมาเนี่ยผมได้แบ็คเอนทุกครั้งที่เขาเอาไปฉายใหม่สแตนดาร์ดนี้ก็ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะถ้าจะมองถ้าให้มันเท่าเทียมจะให้มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบันเทิงก่อนคือถ้าคนอยากจะมาเปิดประเด็นนี้แล้วมาคุยกันเนี่ยผมยินดีมากอยากพูดมากเป็นสิ่งที่เราแคร์จริงๆแต่ว่าในส่วนที่เราคุยเรื่องดราม่านี้อันนี้มันคือแค่โจ๊กเฉยๆมันอาจจะเริ่มมาจาก culture ของบ้านเราที่อย่างเช่นเราเป็น culture ที่เราให้พื้นที่กับดาราก่อนนักแสดงอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคือเหมือนอย่างเช่นหลายๆคนที่เข้ามาในวงการเนี่ยเขาถูกปั้นมา
ือเขาไม่ได้ถูกหยิบมาจากโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนอ่ะมันไม่มีเสียงตั้งแต่แรกเข้าใจไหมฮะแล้วพอเขาถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยคือเขาก็ถูกปั้นด้วยทางค่ายหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเขาได้มีปากเสียงได้ไงใช่ไหมฮะเขาก็ต้องอยู่ในแบบอยู่ในค่ายแล้วพอเขามาถึงจุดนั้นเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าเขาเป็นไบโปรดักต์ของค่ายโซสิทธิ์ของเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างฮะมันถ้าถามผมอะถ้าเป็นไปได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้ามันมียูเนียนมันจะดีมากเลยไม่ใช่ยูเนียนแค่สำหรับนักแสดงเท่านั้นคือคนในวงการทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทุกเลเวลเลยจะเป็นช่างไฟจะเป็นช่างภาพจะเป็นใครก็ตามฮะผมรู้สึกว่าถ้ามีก็ดีแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคือมันก็ต้องได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะฮะทั้งฝั่งผู้ใหญ่ในวงการทั้งอย่างฝั่งผมยินดีผมเต็มที่อยู่แล้วอยากให้ผมออกตัวแทนตรงนี้ผมยินดีอยู่แล้วรวมทั้งภาครัฐเขาก็ต้องเข้ามาแบบพุชเอเจนดาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าหลายอินดัสทรีบ้านเราเนี่ยมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอนอปอลี่อ่ะมันก็คิดว่ามีโอกาสไหมครับคิดว่ามีโอกาสผมมีความหวังอยู่เสมอแหละแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่เรื่องงานก็ต้องคุยกันใหญ่โตมากกว่านี้ก็ถ้าเราแคร์กันจริงๆก็ subject นี้ก็อยากให้มันตายแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันสามารถขยายต่อยอดไปเป็นแบบการพูดคุยกันแบบจริงจังอะไรก็ผมก็เป็นตัวแทนตรงนี้ได้อยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว